และในลำดับต่อจากนี้เพื่อที่จะได้เข้าสู่ในช่วงของการพูดคุยในหัวข้อประเด็นนี้ค่ะได้รับเกียรติจากทางนักกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อมปรบมือต้อนรับคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลค่ะและในช่วงนี้ขออนุญาตส่งต่อและยกเวทีนี้ให้กับท่านผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงและคุณวรรณสิงห์ปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับงาน SX ทุกปีก็ได้มาขึ้นเวทีทุกปีเลยนะครับในโอกาสต่างๆกันไปซึ่งมาวันนี้มีเรียกว่าบัดดี้แล้วกันนะฮะครับมาพูดคุยในหัวข้อที่สำคัญมากๆนะครับตอนแรกจะเรียกท่านผู้ว่าแต่เขาบอกให้เรียกท่านพี่วิราชนะครับพี่วิราชก็สวัสดีพี่วิราชนะครับอยากจะหนุ่มบ้างไงเรียกพี่ดูดีขึ้นหน่อยครับผมถึงแม้เราจะอยากให้บรรยากาศกันเองแต่เรื่องที่คุยกันวันนี้จริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราพูดเรื่องความยั่งยืนพูดเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนแล้วหัวใจหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเมืองนะครับเพราะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนใหญ่ในโลกก็มาจากเมืองทั้งนั้นแล้วประชากรประมาณ 90% ของโลกก็อยู่ในเมืองนะครับกรุงเทพก็เป็นติดอันดับเมืองใหญ่ที่สุดต้นๆของโลกโจทย์ก็คือถ้าเราพูดเรื่องความยั่งยืนแล้วเนี่ยเรากลับมาเมื่อกี้พูดเรื่องที่เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วคราวนี้มาพูดเริ่มต้นที่เมืองเราบ้างนะครับว่าเมืองของเราเนี่ยกับความยั่งยืนในอนาคตมันจะไปต่อกันยังไงแล้วมันมีแง่มุมอะไรคิดบ้างแต่แน่นอนเรามากับการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือ MEA ก็ต้องพูดเรื่องพลังงานเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากถามพี่วิราชก่อนเลยว่ามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและพลังงานยังไงบ้างในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในวงการนี้จริงจังเลยครับครับก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นการไฟฟ้าของคนเมืองนะครับเป็น utility of metropolis นะครับเรามีภารกิจในการจำหน่ายไฟให้กับพี่น้องประชาชน3จังหวัด ก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับเป็นการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าไฟฟ้าในบ้านเรามันมีส่วนของผู้ผลิตกับผู้จำหน่ายนะครับอันนี้เราเนี่ยเราเป็นการไฟฟ้าของคนเมืองมันบริบทต่างๆเนี่ยเวลาเราวางแผนยุทธศาสตร์เราก็ต้องมองเมืองก่อนนะครับมองสังคมเมืองมองบริบทของเมืองมองอนาคตของเมืองใน10ปี20ปีข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงเราก็ถึงจะได้ทำระบบไฟฟ้าเพื่อไปรองรับในอนาคตนะครับอย่างในกรณีของการทำแผนยุทธศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าแบงคอกนนทบุรีสมุทรปราการ3จังหวัดเนี่ยใน20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงก็เราดูจากเมกะเทรนด์นะฮะต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าในพื้นที่จำหน่ายของเราเนี่ยจะเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับเรามองว่าทุกอย่างมันจะเป็นสมาร์ทจากข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับสมาร์ทซิตี้อินิชิเอทีฟก็จะเกิดขึ้นเรื่องเวลาเมืองมันสมาร์ทขึ้นนี่แปลว่าอะไรครับอ๋อคนฉลาดขึ้นเหรอคือ need ของเมืองนะฮะต้องการการใช้บริการที่ที่จริงสมาร์ทนี่แปลยากนะก็คือ เป็นการเข้าถึงบริการที่ไม่ใช่เป็นแบบเมื่อก่อนคือมีดิจิตอลไม่ใช่แค่ขั้นพื้นฐานแล้วไม่ใช่ฮะมีลักษณะของการเป็นดิจิตอลเซอร์วิสเกิดขึ้นนะครับมีถ้าเป็นลักษณะของการทำบริการทั่วไปนะฮะมันก็จะต้องรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเข้าถึงสะดวกนะครับแล้วก็เข้าถึงอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ไอ้กระดาษก็ดีไอ้เครื่องต่างๆก็ดีไม่จำเป็นแล้วคือฟิสิคอลทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องมีต่อไปแล้วอาจจะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับตอนนี้การให้บริการของ MEA ก็อยู่บน MEA Smart Light นะครับทุกคนก็สามารถเข้าถึงบริการได้นี่ก็เป็นบริบทหนึ่งที่เราต้องตอบสนองการความต้องการของคนเมืองนะครับในเรื่องถัดไปนะครับกรุงเทพก็จะเป็นเมืองแห่งธุรกิจนะฮะมีเฮดควอเตอร์ของบริษัทชั้นนำเข้ามาต
อนนี้หลายๆท่านคงทราบนะครับว่ามีบริษัทชั้นนำจะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแหล่งที่สำคัญที่สุดที่เขาจะเล็งก็คือกรุงเทพนี่แหละครับเพราะอะไรครับที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีจะต้องใช้พวก data center ต่างๆเนี่ยความเร็วเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าอยู่ใกล้ๆศูนย์กลางของธุรกิจมันจะได้เปรียบดังนั้น business growth จะตามมาเรื่องของการขนส่งระบบขนส่ง transportation evolution จะเกิดขึ้นรถไฟฟ้าเต็มไปหมดแล้วตอนนี้รถไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าจะเต็มเมืองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวตอนนี้เราดูเคิร์ฟไปเลยมันขึ้นเห็นชัดเจนมากนะครับก็จะมีคนเข้ามานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ culture และ social มันจะถูกชิปบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสังคมที่โตแนว vertical แนวดิ่งยังไงครับอยู่ชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับมันจะมีอาคารสูงขึ้นเกิดขึ้นมาเพราะด้วยเนื้อที่มันจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตในแนวดิ่งเนี่ยชีวิตไลฟ์สไตล์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับคนหนุ่มคนสาวนี่ก็โอเคใช่ไหมฮะคนที่เจเนเรชันรุ่นเดิมๆจะลำบากแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องเจเนเรชันแกร็บระบบไฟฟ้าต้องไปตอบสนองยังไงนะครับถัดมาก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะต้องควบคู่กับเมือง6ด้านเนี่ยนะฮะเราเอามาเป็นตัวตั้งในการพัฒนา MEA ของเราไปตอบสนองอนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับนี่คือเรามองภาพของเมืองเป็นแบบนี้ครับชีวิตที่สมาร์ทขึ้นธุรกิจที่ลงทุนเยอะขึ้นนะครับการท่องเที่ยวนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องในอาคารสูงๆในอนาคต คือถ้าใครเคยสร้างบ้านก็น่าจะรู้ว่าการวางระบบไฟในบ้านนี่ก็ปวดหัวแล้วนะครับทีนี้เรามามองเรื่องของระบบเมืองกันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีความซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมรวมถึงต้องมองถึงโลกในอนาคตด้วยว่าจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนงานนี้จะไม่เกิดหรอกถ้าโลกในอนาคตมีแต่ความสดใสนะครับโลกในอนาคตที่เรามองตอนนี้นอกจากการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วมันมีเรื่องข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมเรื่องของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปดูข่าวทุกวันนี้แทบหนีไม่พ้นข่าวเรื่องพายุเรื่องน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาดูจุดเริ่มต้นเนี่ยพลังงานคือหนึ่งในสารตั้งต้นสำคัญของคาร์บอนทั้งปวงที่ถูกปล่อยไปสู่ชั้นบรรยากาศองค์กรอย่าง MBA นะครับมองเรื่องนี้ยังไงเพราะเราพูดเรื่องโลกที่จะเปลี่ยนไปในเชิงบวกแล้วแต่ว่าความยั่งยืนก็เป็นเรื่องสำคัญเราจะปรับตัวเพื่อตอบโจทย์นี้ยังไงบ้างครับเราต้องอยู่กับเขาไปด้วยกันคือพลังงานมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ถูกไหมฮะเราบอกว่าพลังงานอ่ะการผลิตพลังงานเป็นบ่อเกิดของคาร์บอนไดออกไซด์เป็น CO2 เป็นโน่นนี่นั่นอะไรไหมถามว่าต้องใช้ไหมใช่ใช่ต้องอยู่ยังไงก็ต้องอยู่อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่าง optimization อยู่จากอยู่แบบ minimal อยู่แบบ sufficiency ทุกอย่างคำพวกนี้นะฮะคือเป็นคำที่ให้พวกเราได้ตระหนักรู้ว่าการใช้พลังงานทุกกิโลวัตต์อาวที่ใช้ไปเนี่ยต้องเกิดความคุ้มค่าจริงๆแล้วก็เราก็ถอดเอาคำเหล่านั้นมาทำแผนเป็นไม่ว่าจะเป็นแผนทางด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าแผนจัดการทางด้านคาร์บอนไดออกไซด์แผนจัดการทางด้านคนแผนจัดการทางด้านบริการต่างๆเพื่อให้องค์กรมันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เรื่องของการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพด้วยนี่แหละครับคือยังไงก็ต้องใช้อ่ะมันมีความจำเป็นนะครับยังไงก็ต้องปรับแผนต้องปรับครับซึ่งเมื่อกี้พี่เวลาก็เกินไปแล้วว่า MEA ไม่ใช่ผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายใช่ไหมครับถ้าไปดูเรื่องการลดคาร์บอนในประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างแรกที่เขาพูดถึงคือ energy mix คือเราจะผลิตไฟฟ้าด้วยอะไรบ้างจะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังไงอันนั้นบทบาทของผู้ผลิตก็ชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปแต่บทบาทของผู้จัดจำหน่ายเนี่ยทำยังไงถึงจะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ครับสำหรับทั้งโครงสร้างเลยนะแล้วก็มีอะไรบ้างที่เป็นตัวอย่างที่ยกให้เราเห็นว่าที่ทำไปแล้วครับเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพนะครับมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะสิ่งคือ1ก็คือเรื่อง energy efficiency นี่อันนี้จะเหมาะกับทางด้านผู้จำหน่ายไฟฟ้าอย่างเช่น MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเรื่องของ renewable energy เรื่องนั้นคือเรื่องการปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงานอันนั้นอาจจะอยู่ในส่วนของผลิตทีนี้เรามาดูในเรื่องของ energy efficiency เนี่ยเราจะทำยังไงให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็คือให้เอาท์พุตที่เกิด
งานเท่าเดิมใช่ไหมนี่เอาวิศวกรรมมาคุยนิดนึงคือผลผลิตเท่าเดิม หรือมากขึ้นไหมถูกต้องจะมากขึ้นก็ดีนะครับแล้วก็ใช้อินพุตที่ต่ำลงอย่างเช่นในอาคารต่างๆที่เรามีการใช้พลังงานเนี่ยอย่างเช่นอาคารนี้นะพลังงานส่วนใหญ่จะสิ้นเปลืองไปกับระบบปรับอากาศนะครับอย่างน้อยๆก็ 60% ขึ้นเพราะนั้นเราต้องจัดการโดยใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมีชิลเลอร์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ชิลเลอร์นะครับเรื่องระบบไลติ้งที่มีประสิทธิภาพมีระบบบริหารจัดการแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาเป็นผนวกกับเรื่องของตัวการมาตรการในการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานคือเป็น energy mix ในส่วนของ energy efficiency นะครับก็คือจ่ายไฟมาเท่าไหร่จ่ายมา100กิโลวัตต์อาวแต่ใช้ได้มากกว่าเดิมผลิตได้มากกว่าเดิมทำงานได้มากกว่าเดิมคือเราต้องบอกว่าเราลดลอสลดความสูญเสียลงไปการจัดการพลังงานไม่ใช่หยุดการใช้นะแต่เป็นการใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องอาคารก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าใครไปอ่านรายงานของ IPCC นะครับ Intergovernmental Panel for Climate Change เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วที่แนะนำแล้วก็ให้ข้อสรุปด้าน Climate Changeนะครับหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะลดคาร์บอนได้ในอนาคตก็นี่แหละครับเรื่อง building efficiency การใช้พลังงานที่ลดลงของตึกนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆของชีวิตเมืองเมื่อกี้เกิดเรื่องระบบทำความเย็นไปแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่เราสามารถสมมติเข้าไปในตึกหนึ่งแล้วสแกนมองหาเลยว่าเราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้เรื่องของพฤติกรรมเลยครับพฤติกรรมในการใช้พลังงานหลายๆท่านเนี่ยนะครับเราก็จะไปมุ่งในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่สำหรับ MEA เราเนี่ยเรามุ่งไปที่ซอฟต์ไซด์ด้วยนะครับเรามีการจัดการบริหารจัดการพลังงานกับพวกห้างสรรพสินค้าสถานประกอบการที่เป็นธุรกิจนะครับเรามีโครงการ Energy Saving Building นะครับคือโครงการนี้เราทำมาประมาณ 6-7 ปีละเราเอาอาคารต่างๆนะครับมาประเมินด้วยมาตรฐานของ MEA นะครับก็คือเรามีดัชนีไปประเมินว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในระดับการใช้พลังงานประมาณนี้จะถือว่าเป็นอาคารประหยัดพลังงานหรือยังนะครับถ้ายังไม่เข้าเกณฑ์นะครับเราก็จะบอกวิธีให้1 2 3 4แล้วเราก็เอาอาคารเหล่านั้นน่ะมาประกวดกันนะครับโดยอาคารที่ได้รับรางวัลเราก็จะมีทุนให้สำหรับไปจัดการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เขามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้อาคารต่างๆที่อยู่ในพอร์ตเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงแรมห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยประมาณ 5-600 กว่าแห่งในกรุงใน3จังหวัดใน3จังหวัดนี้นะครับอาคารใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเขาแข่งกันจริงจังไหมครับแบบแค้นเอ้ยปีนี้แพ้ปีหน้าเอาใหม่อะไรอย่างงี้มีครับเพราะว่ามันมีรางวัลไงมันมีจะมีงบประมาณในการที่จะเข้าไปจัดการพลังงานนะครับนอกจากที่เราทำกับข้างนอกนะฮะตัวเราเองก็ต้องเป็นต้นแบบขององค์กรทางด้านประสิทธิภาพสูงทางด้านพลังงานเรามีอาคารของเราที่ผ่านการประเมินจาก LEED อเมริกานะฮะ Leadership Energy and Environmental Design นะครับได้ระดับ Platinum นะครับอยู่ที่เพลินจิตเพราะนั้นเราก็ใช้องค์ความรู้เนี่ยไปแชร์ให้กับอาคารต่างๆที่เข้ามาอยู่ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับมันก็จะกลายเป็นเครือข่ายนะครับปีหนึ่งประมาณเกือบ100แห่งปีหน้าอีก100ปีถัดไปอีก100รอบนี้ครบแล้วก็เปลี่ยนประเภทไปเรื่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะมีเน็ตเวิร์คที่ใหญ่มากนะครับครับผมโอเคเราพูดเรื่องอาคารพาณิชย์แล้วอาคารบ้านเรือนทั่วไปแล้วครับคนตาดำๆอย่างผมที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทอะไรเงี้ยเราหันไปดูบ้านเราเองเราทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้คือบ้านเราเองเนี่ยนะครับในส่วนของการบริหารจัดการพลังงานเนี่ยผมอยากให้มองเป็นระบบสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเราทำอะไรในส่วนของ MEA เนี่ยเนื่องจากเราเป็นองค์กรที่เป็นทางด้านวิศวกรรมเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเซตอะไรก็จะมีระบบในการจัดการพลังงานในบ้านก็ไม่ใช่ยากพอพูดถึงเรื่องระบบแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามันทำต้อง1 2 3ใหญ่โตนะครับเราก็มีการดูว่าเบสไลน์เนี่ยเราใช้พลังงานอยู่เท่าไหร่ในหลังบินค่าไฟมันมีอยู่แล้วนะครับว่าเดือนหนึ่งใช้เท่าไหร่พันหน่วย 1,500 หน่วยนะครับเราก็อาจจะกำหนดเป้าหมายในการที่จะทำมาตรการในการลดการใช้พลังงานเอา 10% ลด 10% ลดไปเท่าไหร่100หน่วยไอ้ 10% ที่จะลดเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนที่เราสามารถจะทำไ
ระบบปรับอากาศที่เรามีไลติ้งที่เรามีเครื่องไฟฟ้าอื่นๆที่เรามีนะครับอย่างเช่นระบบปรับอากาศในเรื่องของอุณหภูมิเป็นตัวสำคัญเป็นพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่จะทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมันเพิ่มมันลดถ้าเกิดเราปรับอุณหภูมิลงสักนิดนึงแน่นอนฮะเรื่องของการใช้พลังงานมันก็ต้องลดลงแล้วเราก็บันทึกไว้นะครับแล้วไปดูรอบใหม่ก็ให้การไฟฟ้าเนี่ยฮะให้การไฟฟ้านครหลวง MEA เนี่ยเป็นคนวัดให้ฮะเป็นมอนิเตอร์ริงซิสเต็มให้เราทำมาตรการเดือนนี้เดือนต่อไปลดใช่ไหมเหมือนลดน้ำหนักอะนะมันลดน้ำหนักใช่พอเรารู้แล้วว่าถ้ามันลดแสดงว่าวิธีการที่เราจัดการมาเนี่ยมันถูกต้องเราก็ยังไงครับไปต่อท้าทายครับเดือนหน้าขออีกสัก 10% จากเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นนะครับเรามีการดูแลบำรุงรักษาเรื่องอื่นไหมอุปกรณ์ที่มันยังมีเรื่องของที่มันกินไฟเยอะๆนะครับที่มันเก่าแล้วสมควรแล้วที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยนะฮะคือมันคุ้มค่ากว่าที่จะใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ10ปี20ปีเตารีดหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้ที่เป็นโฮมแอปพลายแอนซ์เซสต้องดูแลทั้งหมดนะครับแล้วก็พฤติกรรมอีกที่สำคัญก็คือตัวไปไฟดับอันนี้แบบลากศัพท์ที่เราใช้กันมาตั้งนั่งนานแล้วฮะไม่ใช่ไปแล้วยังเปิดไฟอยู่จริงๆเรื่องพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะพื้นฐานพฤติกรรมไงผมถึงบอกว่าเรื่องของการจัดการพลังงานนะมันคือวินัยนะครับแล้วอย่างนี้พวกนวัตกรรมต่างๆที่ทาง MEA สามารถให้กับประชาชนได้นี้มาช่วยในการเป็นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ยังไงได้บ้างครับผมเราก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนนี้มันมีพวกรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช่ไหมครับเราก็คิดในเรื่องของนวัตกรรมในการทำเรื่องของชาร์จเจอร์ต่างๆนะครับที่เป็นนวัตกรรมของเราเองแล้วก็ผลิตเองนะครับสามารถที่จะนำไปติดตั้งนะครับใช้งานได้เรื่องของการให้บริการทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เนี่ยนะฮะซึ่งคือตอนนี้ผมว่าทุกคนคอนเฟิร์มแล้วว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่ใช้ได้จริงประหยัดจริงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมาขอบริการจากพวกเราได้อยู่แล้วนะครับติดตั้งให้เลยนะครับฮะโอเคทีนี้แน่นอนเราทำทุกอย่างที่เราทำได้ไม่ว่าจะในฐานะโปรเจกต์บุคคลฐานะบริษัทฐานะอาคารแต่ต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยดูข่าวแล้วไม่ค่อยจะดีนักนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่พายุไต้ฝุ่นพายุเฮอริเคนไฟป่าแผ่นดินถล่มนะครับอันนี้ธรรมชาติเรายังไม่รวมถึงเรื่องสงครามเรื่องเหตุร้ายต่างๆที่เกิดในของมนุษย์เองอีกนะครับแต่เรายกแค่เรื่องธรรมชาติก่อนเพราะเราอยู่ในงาน Sustainability Expo นะครับถ้าสมมติโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆตอนนี้เราอยู่ 1.2 องศาแล้วเพดานคือ 1.5 องศาเรามาถึง 1.2 เรียบร้อยนะครับพี่วิราชมีข้อแนะนำไหมว่าในโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราควรจะปรับการใช้ชีวิตปรับ mindset ปรับการสร้างบ้านปรับทุกๆอย่างยังไงบ้างครับผมคือมันต้องปรับแล้วอะตอนนี้ยังมีใครไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนอีกไหมก็มีพรรคการเมืองประเทศอื่นนะหาเสียงเลยเรื่องไม่เอาโลกร้อนเนี่ยมีเหมือนกันนะฮะคือเขาจะไปโลกเดือดแล้วอะตอนนี้เป็น global boiling แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องของความเชื่อก่อนเราต้องเชื่อว่าคือโลกมันร้อนขึ้นทุกวันโลกมันร้อนขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็เกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะครับระดับน้ำต่างๆผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเราเสิร์ชหาในเสิร์ชเอนจินอะไรก็เจอว่าปัญหาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วผลมันจะทำยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันชิปทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับถ้าเราไม่หยุดนะครับเราไม่ช่วยกันทำเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันก็คือได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดมันต้องเกิดฉันทามติว่านี่คือเรื่องโคตรสำคัญ ใช่ไหมฮะใช่คือเขามีคอป21มาเนี่ยนะตั้งแต่นั้นจนปัจจุบันเนี่ยถึงคอป28จนจะมีเงินลงทุนแต่ละแผนแล้วเนี่ยแสดงว่าทุกประเทศให้ความสำคัญประเทศเราก็เช่นกันนะครับเราก็ให้ความสำคัญเราจึงมีการจัดทำแผนคาร์บอนนิวทรัลิตี้สำหรับองค์กรต่างๆนะครับให้ไปจัดการ MEA ก็มีนะครับในการวางแผนที่จะทำนิวทรัลในเรื่องคาร์บอนนะครับในปี2030โทษทีในปี2050นะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยตอนนี้นะครับผมว่าหลายๆองค์กรเนี่ยก็ยังงงๆก่อนว่าจะเริ่มยังไงจะจัดการยังไงนะครับประเด็นแรกก็คือหา
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ก่อนคือหาเบสไลน์นั่นเองอ่ะถ้าเรียกให้สวยหรูมันคือเบสไลน์ว่าองค์กรของเราเนี่ยปล่อยคาร์บอนในแต่ละปีเท่าไหร่นะครับก็มีสโคป2สโคป1สโคป2สโคป3อันนี้ก็เรื่องทฤษฎีก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าเราจะทำอะไรจนถึงปี2050ให้สามารถที่จะทำคาร์บอนนิวทรัลได้ถ้านิวทรัลไม่ได้มันสำคัญใช่ไหมวัดได้มันก็ตั้งเป้าได้ถูกหาเบสไลน์มาก่อนนะครับสำหรับ MEA เองก็คือ 37,000 ตันนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้มันเป็นศูนย์ให้มันเท่ากันนะฮะให้ปล่อยกับดูดเท่ากันก็คือนิวทรัลถ้าเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่ก็คือยังมีโอกาสได้ออฟเซตได้นะครับออฟเซตนี่ต้องอธิบายไหมคิดว่าทุกท่านในงานนี้คงรู้แล้วล่ะนะครับผมมาเดินงานนี้นะฮะออฟเซตแต่พูดง่ายๆเผื่อใครยังไม่อธิบายก็ยังไม่เข้าใจออฟเซตคือยังปล่อยคาร์บอนอยู่นะครับแต่ไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการต่างๆที่ปลูกป่าก็ดีโครงการด้านพลังงานก็ดีโครงการด้านขยะก็ดีนะครับเพื่อมาเหมือนหักล้างกับคาร์บอนที่เองปล่อยไปแล้วแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายยังปล่อยคาร์บอนออกไปอยู่แต่เป้าหมายที่สูงกว่านั้นคือเน็ตซีโร่คือไม่ปล่อยเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับผมครับขอบคุณมากครับคริสตัลเลยครับเคลียร์ก็คือถ้าเรายังปล่อยมากกว่ากักเก็บเนี่ยฮะก็คือออฟเซตสำหรับในเรื่องคาร์บอนนิวทรัลลิตี้เราจะทำยังไงแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้คาร์บอนแคปเจอร์นะครับยูทิลิเซชันแอนด์สตอเรจหรือปลูกป่าแต่ตอนนี้เราก็เล็งไปที่ปลูกป่าเพราะมันได้ทั้งธรรมชาติที่ขึ้นมาใช่ไหมครับไม่มีพื้นที่สีเขียวด้วยแล้วก็ได้ทั้งการลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับ MEA ก็มีในลักษณะแบบนั้นนะครับในทุกๆปีเราก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในองค์กรของเราเองนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ผมเรียน MEA ถ้าเป็นมองเป็นองค์กรเป็นทั่วๆไปก็คืออาคารหนึ่งอาคารใหญ่ๆมาตรการนั้นก็คือการมาตรการ Energy Efficiency ที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอา renewable energy ใส่เข้าไปเรามีอาคารที่ เรียกว่าเป็นไมโครกริดนะครับก็คือแพลตินัมนี่มันต้องอะไรบ้างครับอยากรู้จังเลยแพลตินัมเนี่ยมันมีระดับการประเมินของทางองค์กรที่เขาให้คำจำกัดความว่าการจัดการมันจะเป็นมีระดับไหน1 2 3 4 5นะครับต้องทำอะไรเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานอยู่ในระดับ1มีกรอบอาคารที่ป้องกันเรื่องของพลังงานรั่วไหลอันดับ1มีการเดินทางเข้ามาสู่อาคารนี้อย่างสะดวกนะครับพอดีไม่ได้มองแค่ตัวอาคารมองเรื่องการมาอาคารด้วยทุกอย่างเลยครับพอดีที่เพลินจิตเราเนี่ยมันอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพอดีก็จะมีโอกาสนะครับแล้วเรื่องของการทำแมนเทนแนนซ์เอาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงใส่เข้าไปก็คือตามเกณฑ์ของเขาเลยเราใช้เรื่องแบบนี้กับหลายๆอย่างในการพัฒนา MEA นะครับเพราะว่าการดำเนินการแต่ละรางวัลที่เราได้มามันจะมีกรอบให้ทำใช่ไหมฮะกรอบของรางวัลนี้ให้ทำ 1, 2, 3กรอบของรางวัลนั้นให้ทำ 4, 5, 6กรอบของแบบนี้เราเอากรอบนั้นมาพัฒนากระบวนการในการทำงานของ MEA นะครับก็จะทำให้เรายกระดับขึ้นทุกปีทุกปีถ้าเกิดเราได้รางวัลนี้แล้วปีหน้าเราไปต่อนะครับเรามีรางวัลจากภายในประเทศในอาเซียนต่อไปแล้วก็จะยกระดับขึ้นไปในยุโรปในอะไรเพราะนั้นกระบวนการทำงานเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามรางวัลแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับผมครับจริงๆวันนี้เราสองคนเมื่อกี้คุยก่อนขึ้นเวทีว่าแหมเวลาเยอะจังคุยกันอยู่สองคนนะครับจะให้พี่วิราชพูดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ผมก็ขอแชร์นอกจากเป็นพิธีกรแล้วอยากแชร์ประสบการณ์ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะวกกลับมายังหัวข้อที่เราคุยต่อไปก็คือเรื่องของภาครัฐเราคุยเรื่ององค์กรส่วนบุคคลและองค์กรเอกชนประเจกบุคคลทำอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องกฎหมายโครงสร้างโดยรวมแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการenergy efficiency ก็ดีเรื่องของการปรับโครงสร้างเมืองก็ดีอย่างไรบ้างนะครับผมเองมีโอกาสทำงานอยู่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐสภาตอนนี้นะครับก็ล่าที่หลักๆพวกเราก็คือรับเรื่องร้องเรียนนะครับจากประชาชนว่ามีประเด็นด้านที่ดินและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่เดือดร้อนกันเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดินนะครับ 80% เป็นเรื่องที่ดินแต่ว่าก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องแบบขยะนะฮะเรื่องน้ำเสียเรื่องมลพิษปากกล่อง
ยังไม่ค่อยไปถึงคาร์บอนกันนะยังไม่มีใครร้องเรียนว่าโอ้ยที่นี่ปล่อยคาร์บอนเยอะโลกจะร้อนในอนาคตส่วนใหญ่เขาว่ากันที่มลพิษต่อหน้ากันเยอะนะครับแล้วก็พอเป็นเรื่องขยะเอาผมยกตัวอย่างแค่เรื่องขยะอย่างเงี้ยพอไปคุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าทำไมถึงเกิดบ่อขยะตรงนี้ที่มันผิดกฎหมายที่มันไม่ได้สุขลักษณะเขาก็จะมีคำถามว่าเราให้ไปทิ้งตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าที่การจัดเก็บขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจัดเก็บขยะในชุมชนนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้งบประมาณส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กับเรื่องลดขยะอยู่การจัดเก็บเยอะแต่ว่าไอการจัดการอย่างถูกต้องปลายทางเนี่ยแทบไม่มีงบอะไรต่อไปบวกกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ไม่ได้มีการตั้งระดับชาติเอาไว้นะครับแต่สรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าเรามีกฎหมายที่กระจายอำนาจเรื่องการจัดเก็บขยะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เราไม่มีกฎหมายที่เป็นสแตนดาร์ดว่าควรจะจัดเก็บอย่างไรนะครับทีนี้ก็ไปถามอบต. อบจ.ว่าทำไมไม่ให้แยกขยะตั้งแต่แรกจะได้ส่งไปรีไซเคิลส่งไปเป็นพลังงานแล้วขยะไปบ่อฝังกบก็น้อยลงเขาบอกเดี๋ยวเสียฐานเสียงนะครับเพราะว่าถ้าไปบอกให้ชาวบ้านแยกขยะแล้วบังคับแล้วสมมติว่าคุณแยกผิดแล้วไม่เก็บเหมือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยชาวบ้านก็ไม่อยากเลือกละรู้สึกอะไรเนี่ยมายุ่งอะไรกับฉันแล้วจะมีคำศัพท์นึงซึ่งเขาบอกกลับมายังสภาว่าช่วยออกกฎหมายให้ฉันพิงหน่อยเพราะถ้าทางส่วนกลางออกกฎหมายมาปุ๊บอบต. อบจ.ก็ไปบอกคนในชุมชนได้ว่านี่กฎหมายส่วนกลางเขาบังคับมาแล้วนะคุณต้องแยกขยะนะต่อไปซึ่งมันก็จะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปยังเรื่องของการที่จะลดขยะที่ยังไปยังปลายทางที่เป็นบ่อฝังกลบต่อไปได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางครั้งถ้าส่วนชุมชนก็ดีส่วนปัจเจกบุคคลก็ดีอยากทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่พอไม่มีกฎหมายตรงกลางเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างออกมาเนี่ยบางทีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดได้ยากนะครับคำขวัญส่วนตัวของผมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเราได้แต่ต้องไปจบที่สภานะครับหรือเริ่มที่ตัวเราแต่มันไม่ต้องจบที่เราก็ได้เริ่มที่เราแล้วไปจบที่อื่นก็ได้ทีนี้พูดเยอะละวกกลับมาพี่วิลาศนิดนึงโครงสร้างสำคัญยังไงกฎหมายสำคัญยังไงส่วนกลางสำคัญยังไงครับผมในการที่จะไปเป้าหมายต่อไปของกรุงเทพที่ยั่งยืนกว่านี้ครับผมนะครับก็อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานก็เข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของที่เราจะจัดการก็คือการบูรณาการเรื่องของกฎหมายต่างๆบ้านเราเนี่ยขาดเจ้าภาพถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับจะทำเรื่องของขยะจะทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมใครรับผิดชอบคนนู้นก็รับผิดชอบตรงนี้คนนี้ก็รับผิดชอบตรงนี้แล้วเรื่องใหญ่เลยเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใครนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีกฎหมายเนี่ยเราอาจจะต้องมีกฎหมายในเชิงองค์รวมของเรื่องทั้งหมดแล้วมีกฎหมายลูกแยกย่อยไปตามแต่ละสาขาที่มันเกี่ยวข้องแต่ผมว่านี่คือปลายเหตุแล้วนะครับปลายเหตุแล้วว่ามันเกิดแล้วเราถึงจะต้องไปออกกฎหมายมาควบคุมเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดก็คือเรื่องวิไนที่เมื่อกี้ที่ผมพูดการจัดการแบบนี้เนี่ยเราต้องทำมาจากเยาวชน MEA เนี่ยเรามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งก็คือเรื่องของ Energy My Award เนี่ยเราไปให้ความรู้กับโรงเรียนมัธยมนะครับในเขตบริการของเราเนี่ยนะครับ15ปีมาแล้วที่เราทำเราสร้าง Green Youth ก็คือเยาวชนสีเขียวเรามีแคมปิ้งมีอะไรแล้วคือเราต้องไปให้ความรู้กับเขาว่าไอ้ sustainable mindset เนี่ยมันต้องเกิดจากตรงนี้แล้วพอเกิดเราไปบอกคนระดับอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างใครอย่างพวกเราพวกนี้นะถ้าคนที่ไม่ได้อยู่คนเลยวัยแล้วใช้คำนี้แล้วกันคนเลยวัยแล้วนะฮะมันปรับพฤติกรรมลำบากแล้วฮะมันก็ต้องทำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับเรามีโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริการเราเนี้ยนะฮะ4-500 แห่งแล้วเราทำมา15ปีมันจะซีเควนต์ไปเรื่อยพัฒนาไปเป็นตัวนี้คนที่ผ่านการเทรนในหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นพันคนจนมีหลายๆคนเนี่ยกลับเข้ามาทำงานที่ MEA และให้มาอยู่ดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานเพราะนั้นเราไม่ใช่ทำแต่เรื่องฮาร์ดไซส์อย่างเดียวพูดถึงต้องคนด้วยซอฟต์ไซต์ต้องคนต้องซอฟต์ไซต์นะครับต้องมายด์เซต behavior ต่างๆที่จะทำให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมการดูแลเรื่องความยั่งยืนต่างๆนั้นลองดูแล้วกันนะครับว่าประเทศที่เราจะเป็นเอาเป็นแบบอย่างนะที่มันสามารถที่จะมีความสำเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยประเทศเหล่านี้ต้องเป็นประเทศที่มีวินัยเป็นตัวนำ
ซึ่งมีสักตัวอย่างไหมครับที่อยากยกตัวอย่างมาประเทศเหล่านี้คือเอาเป็นว่าดัชนีชี้วัดที่เราบอกว่าประเทศนี้มีวินัยมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดอยู่ตัวหนึ่งก็คือเรียกว่า energy elasticity ก็คือการ growth ของ productivity ก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตผลต่างๆของเขาเนี่ยเทียบกับการใช้พลังงานนะครับมีประเทศหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณจะมีผลิตภัณฑ์ขนาดไหนนะฮะแต่เส้นการใช้พลังงานคงที่ตลอดนั่นแปลว่าเขาสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางการใช้พลังงานได้ทุกปีทุกปีทุกปีในขณะที่ productivity เขาเพิ่มตลอดใช่ไหมงั้นประเทศที่ว่าเนี่ยก็คงหลายๆคนก็คงเดาไม่ยากหรอกครับไอ้ทำไมเราถึงไม่เอ่ยนามนะก็เป็นเรื่องดีเนี่ยประเทศญี่ปุ่นครับชมเรื่องดีเราชมได้ได้ฮะเพราะว่าเรามี MOU กับหลายๆหน่วยที่ทางนี้แล้วก็เราได้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์มาทำในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานผมว่าถ้าเราคือขนาดเขามาเห็นบอกไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่ปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานเนี่ยของยูที่คุณใช้อยู่เนี่ย 10% เนี่ยได้เลยไม่ต้องทำอะไรนะเปลี่ยนพฤติกรรมเฉยๆนะเพราะนั้นในเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นของเขาเนี่ยเขามาจากวินัยแล้วไม่มีการให้ราชการลีดนะฮะของเราเนี่ยอย่างสิงห์บอกว่าเนี่ยต้องมีไปจบที่สภาต้องออกกฎหมายโน่นนี่นั่นมันเหมือนรอให้ส่วนกลางลีดรอให้มีการกำกับต้องเราชอบมีการกำกับของเขาเวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสมมติเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นมาทุกบริษัทรวมตัวกันนะฮะแล้วตั้งเป็นสมาคมตั้งเป็นชุมชนไม่ต้องรอภาครัฐไม่ต้องรอเลยเขาได้เองนี่เพราะว่าถ้าเกิดเราก้าวไปถึงขนาดนี้ได้ผมว่าของเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตไปอีกระดับหนึ่งเลยครับผมก็คิดภาพตามถ้าประเทศไทยแบบต่อไปเกิดเรื่องอะไรประชาชนรวมตัวกันเองมาทำเองก็ได้ไม่ต้องรอรัฐโอ้โหโคตรเท่เลยนะเออ เดี๋ยวรอดูนะครับประเทศไทยเราในอนาคตเราจะไปถึงจุดนั้นกันวันไหนนะครับถึงกี่โมงนะฮะอย่าใช้ทีนี้มาในหัวข้อต่อไปนะครับคือองค์กรที่อยู่ตรงเนี้ยมองไปทางไหนก็เป็นเรื่องเป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจทั้งนั้นแต่ละองค์กรก็ร้อยล้านพันล้านกันจะให้พูดกันแต่เรื่องความยั่งยืนก็คงไม่ได้ถ้าไม่พูดเรื่องการทำธุรกิจให้มั่งคั่งหรืออย่างน้อยให้มีความเติบโตต่อไปแต่โจทย์ของโลกปัจจุบันคือไม่ได้เติบโตอย่างเดียวแต่เติบโตอย่างยั่งยืนทีนี้พี่วิราชมองยังไงโจทย์ทั้งสองอย่างเนี่ยเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมการที่มันจะไปคู่กันได้หัวใจสำคัญคืออะไรครับคือเราต้องนิยามนะคำว่ายั่งยืนเนี่ย sustainability ผมว่าแต่ละคนเนี่ยพูดก็คงไม่เหมือนกันหรอกบริบทของแต่ละบริษัทบริบทของแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันสำหรับเราเนี่ยฮะ MEA เรานิยามว่าความยั่งยืนของเรามีองค์ประกอบอยู่3เรื่องคือเรื่องของ prosperityมันคือความแค่เป็นดิกไปแล้วความมั่งคั่งนะครับความมั่งคั่งโอ้ถ้าแปลอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่ค่อยดีคือเป็นการแปลแทนเป็นการจัดการบริหารจัดการขององค์กรนะให้มีผลประกอบการที่สามารถที่จะไปต่อได้ในอนาคตเพราะถ้าเกิดคุณทําองค์กรไม่ดีบริหารไม่ดีคุณไม่ต้องไปพูดเลยเรื่องความยั่งยืนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเจ๊งตั้งแต่แรกแล้วเจ๊งตั้งแต่แรกแล้ว prosperity 1ที่เราต้องดูแลเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารจัดการธุรกิจนี่นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของคนpeople คนนี่หมายถึงชุมชนด้วยเรามีผลประกอบการดีนะครับเราทำโน่นทำนี่จนมีผลตอบแทนแต่เราไม่ดูชุมชนเลยเราไม่ให้อะไรกับสังคมเลยเราก็บ้านเราก็คงถูกปล้นนะฮะอยู่ดีอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นคนที่อยู่ในรอบๆองค์กรของเราอยู่ในรอบๆที่ทำการเราหรือแม้แต่คนที่อยู่ในประเทศเราตอนนี้หลายๆคนก็มุ่งไปเชียงรายกันหมดผมอยู่กรุงเทพผมยังส่งทีมงานไปช่วยชี้เชียงรายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องทำดูแลสังคมและชุมชนประเด็นสุดท้าย planet ก็คือสิ่งแวดล้อมเรารักโลกยังไงเรามีมาตรการยังไงมีแผนอะไรที่เกี่ยวกับการจัดการนะครับในเรื่องของ carbon neutrality ตอนนี้ทุกอย่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันโดนผนวกรวมเข้าไปในเรื่องของ carbon neutrality หมดเป็นแผนใหญ่ส่วนกิจกรรมย่อยก็ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการพลังงานภายในองค์กรการจัดพลังการการจัดการพลังงานให้กับคนข้างนอกการดูแลเรื่อง soft side ต่างๆที่ผมเรียนมาเพราะฉะนั้นเราใช้ category triple P ก็คือ prosperity peopleและก็ planet เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนของ MEA ครับครับผม
ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกรุงเทพในอนาคตไปทั้งเรื่องของ vertical living เรื่องของการเป็น smart city อันนั้นคือความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างที่บอกไปแล้วแต่ถ้าความท้าทายเหรอครับการจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพเป็นเมืองยั่งยืนในอนาคตถ้าเราพูดเฉพาะเมืองของเราเนี่ยเมืองที่เราอยู่ไม่เทียบกับหรือถ้าจะเทียบกับเมืองอื่นก็ได้เทียบกับโตเกียวเทียบกับนิวยอร์กเทียบกับมะนิลาเรามีโจทย์เฉพาะยังไงบ้างครับในเมืองนี้คือโจทย์เฉพาะนี่ที่เมื่อตอนแรกที่เราเกริ่นกันแล้วว่าเราเห็นกรุงเทพ20ปีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราจะต้องทำระบบไฟฟ้าไปตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภค customer need customer behavior stakeholder need stakeholder behavior เราต้องทำยังไงไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบบริการระบบบริหารจัดการภายในเราใช้ปรัชญาในเรื่องของ MEA way ก็คือ triple goal for goal goal แรกก็คือ goal smart นะครับระบบจำหน่ายของเราเนี่ยฮะต้องเป็นระบบที่เป็น smart system มี smartกริดเข้ามาใช้นะครับเพื่อประโยชน์อะไรครับสมาร์ทกริดไม่ใช่เอาเทคโนโลยีสวยหรูมาใช้แล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเราตั้งเอาคำก่อนนะฮะก่อนที่จะไปวางระบบสมาร์ทเมโทรกริดนะครับประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบนี้ก็คือ 1. ระบบจะต้องมีเสถียรภาพมั่นคงเพียงพอปลอดภัยและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะฮะระบบที่เรากำลังจะทำเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเราเกิดไฟฟ้าดับเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นซอยต้องมีประชาชนแจ้งบางส่วนนะครับแต่ระบบใหม่เนี่ยมันมีสมาร์ทมิเตอร์เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นบ้านเลยหลังคาบ้านของใครเกิดไฟฟ้าดับไม่ต้องแจ้งเรานะครับรู้ทันทีเลยเรารู้เลยมันมีข้อมูลส่งกลับไปแล้วก็ส่งข้อมูลจากศูนย์มันส่งเข้าไปที่ศูนย์ใช่ไหมศูนย์ควบคุมก็จะส่งข้อมูลนี้ไปให้รถไฟฟ้ารถเวียนแก้ไฟนะครับที่รถเวียนแก้ไฟเราจะมีพวก iPad อยู่นะครับแล้วก็มีโลเคชันอยู่ก็กดตำแหน่งนั้นวิ่งเข้าไปจังตำแหน่งที่เกิดเหตุได้เลยคือทุกอย่างผ่านแอปอะไรได้หมดเลยผ่านสมาร์ท MEA Smart Line นะครับมันเหมือนการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เห็นภาพชัดเจนนะครับนี่คือ1 Go นะฮะ Go แรก Go Smartรวมทั้งการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์จากระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินผมว่าในสักอีก5ปี10ปีเนี่ยคนเมืองเหลืองคนเมืองหลวงคงไม่ยอมรับระบบสายอากาศอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เราเอาลงดินให้หมดนี่ก็เป็นภารกิจเราที่จะต้องรีบดำเนินการในเรื่องนี้นี่คือระบบจำหน่ายนะเรื่องของโกตัวที่1 นะครับเดี๋ยวผมไปต่ออย่าเพิ่งถามนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมนั่งฟังแล้วอันที่2ก็คือโกดิจิตอลระบบบริการอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปแล้วว่าทุกเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าออนโมบายทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับคุณจะขอไฟขอเปลี่ยนมิเตอร์ขอนู่นขอ every ขอบนโมบายหมดเลยนะฮะ MEA Smart Light สิงโหลดไปยังแหมแขวนกลางเวทีเลยยังไม่โหลดเลยครับ รีบไปโหลดเลยรับทราบครับแล้วไม่ต้องมาที่ออฟฟิศแล้วเราสามารถที่จะติดต่อกันบนแอปพลิเคชันได้และอันสุดท้ายก็คือ Go Green นะฮะเพราะนั้นครบองค์ประกอบ Go Smart Go Digital Go Green ไปจบสุดท้ายก็คือ Sustainable Energy Utility ใช่ไหมมี3เลนวิ่งไปด้วย MEA Way มีเป้าหมายสุดท้ายคือการเป็น Sustainable Energy Utility Sustain ด้วยอะไร Sustain ด้วย3ตัวก็คือ Prosperity People and Planetใช่ไหมเคลียร์ไหมครับระบบบริหารจัดการแล้วทุกอย่างมันพอปรัชญาชัดเครื่องมือก็ตามมาใช่แล้วการเครื่องมือเขาจะไปถอดตามมาตรการนะคุณจะโกสมาร์ทด้วยอะไรคุณจะโกกรีนด้วยอะไรคุณจะโกดิจิตอลได้อะไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติการที่จะต้องไปดูว่าแต่ละมิติเนี่ยมีโครงการไปรองรับยังไงแล้วก็ไปวัดตัวชี้วัดตัวสุดท้ายนะครับแล้วทีนี้วกกลับไปเรื่องเสาไฟฟ้านิดนึงครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านจับต้องได้แปลว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเราจะไม่เห็นแล้วล่ะครับเสาไฟฟ้าเนี่ยก็คงหลายปีอยู่ฮะแล้วตอนดาราฮอลลีวูดบางท่านมาเที่ยวไทยแล้วโพสต์รูปสายไฟนี่ในองค์กรหนาวๆกันไหมครับช่วงนั้นโอ้โหนี่คำถามนี่ขอบคุณเลยครับสำหรับคำถามนี้อันนั้นคือเรื่องของสายสื่อสารเป็นภารกิจที่เราต้องจัดการนะครับเรามีเรื่องของการจัดการเรื่องเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินนะครับ
ประเด็นแรกเลยก็คือเราเอาเสาไฟฟ้านะครับที่เรารื้อถอนมาจากโครงการเปลี่ยนเป็นสายการเป็นสายใต้ดินเนี่ยไปปักกันขึ้นเป็นแบบแนวรั้วนะฮะที่ชายทะเลเสาคอนกรีตนั่นแหละครับใช่ฮะใช่ที่บางขุนเทียนกับที่ป้อมพระจุลนะฮะด้วยความร่วมมือจากกองทัพเรือและก็กรุงเทพมหานครก็ช่วยกันป้องกันชายฝั่งเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่กำลังจะทรุดโทรมให้งอกขึ้นมาได้นะครับคือปักเป็นแนวเหมือนกำแพงเป็นแนวเลยครับเป็นแนวเลยนะแล้วถ้าสิงห์เคยไปแถวนั้นอ่ะที่เขาเคยพูดถึงเรื่องของไอ้อะไรนะเสาหลักเขตบางขุนเทียนอ่ะตอนนี้เนี่ยมันยิ่งไกลออกไปทุกทีแล้วเป็นกิโลแล้วนะฮะที่ที่เราเห็นแผ่นดินจมน้ำได้ต่อหน้าต่อตานะครับแล้วยังมีเสาไฟของ MEA อยู่เลยฮะชาวบ้านก็ไม่รื้อเขาบอกว่ามันเขตที่ดินของเขาขอยืมหน่อยซึ่งอยู่ใต้น้ำแล้วยังอยู่ข้างบนอยู่นะครับนี่คือเรื่องของการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มันครบวงจรหลังที่จบ afterlife ของเสาไฟฟ้าแล้วอยู่หมดหน้าที่แล้วในสำหรับเรื่องของไฟฟ้าไปทำหน้าที่ต่อเป็นคนป้องกันชายฝั่งให้เรานะครับกลับมาคำถามสำคัญในเรื่องของการจัดการสายสื่อสารโอ้อันนี้เราถือว่าเป็นภารกิจสำคัญนะครับโดยต้องเรียนเลยว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลมอบให้การไฟฟ้าเนี่ยครับช่วยดำเนินการจัดการอย่างเด็ดขาดนะฮะในการที่จะจัดระเบียบมันมี2วิธี1คือจัดระเบียบ2เอาลงดินถ้าพื้นที่ตรงนั้นไม่มีสายใต้ดินให้จัดระเบียบนะครับและใครที่มาพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องจัดการทางด้านกฎหมายเรามีแผนที่จะดำเนินการนะครับใน2ปีเนี่ยปีนี้กับปีหน้าเนี่ยประมาณ 1,300 กว่ากิโลฮะปีนี้กำลังทำ500กิโลปีหน้าอีก800กิโลอันนี้ถามเป็นความรู้อยากรู้ครับสมมุติเราจะดำเนินตามกฎหมายเนี่ยใช้พ.ร.บ.อะไรครับตอนนี้ก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกำหนดของการไฟฟ้านะครับคุณไปพลาดคุณต้องขออนุญาตถ้าคุณไม่ขออนุญาตคุณจะมีค่าปรับมีสัญญามีอะไรกันว่ากันไปตามนั้นนะครับเพราะนั้นคือทรัพย์สินของแต่ละอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีบางบริษัทอยู่ดีๆก็เอาไปพลาดเลยอย่างเงี้ยเหรอครับมันมีก็ต้องยอมรับฮะว่ามันก็จะมีการที่จะไปพลาดคือเวลาขออนุญาต2เส้นอาจจะไปพลาด3อาจจะไปพลาด4เส้นอ๋อเนียนเราก็จะไปไล่ดำเนินการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะอันนี้ในที่ปีเรื่องที่ผ่านมาก็คงจะต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายแต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยเราจะเน้นเรื่องของความร่วมมือเป็นหลักนะครับเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกสทช.กทม.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบริษัท NT Operator ที่ให้บริการมาร่วมกันนะครับแล้วก็วางแผนโดยกสทช.เนี่ยเขาจะเป็นแม่งานหลักในการกำหนดว่าจะต้องดำเนินการกับถนนนี้นะครับและ MEA ก็จะไปเป็นคนอำนวยการในการจัดการแล้วก็จะทำในการจัดระเบียบสายสื่อสารตอนนี้มีเราเรียกว่าคอนสายนะครับคอนสายในการที่จะวางบนเสานะแล้วก็มีสล็อตในการวางนะครับบริษัท A อยู่ตรงนี้นะให้3เส้นบริษัท B อยู่ตรงนี้บริษัท C อยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็จะมีมาตรการดำเนินการตามอย่างที่ผมบอกเรื่องของค่าปรับเรื่องของกฎหมายเรื่องละเมิดอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันเราก็จะพัฒนาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นดิจิตอลออร์แกไนเซชันเรามีแอปพลิเคชันคุณขอมาเลยบนนี้เลยว่าคุณจะอยากจะพาดสายคุณก็บอกมาเลยแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นกระดานกลางนะฮะทุกคนเห็นกสทช.เห็นเราเห็นใครเห็นหมดเพราะนั้นเวลาที่เขาดูเนี่ยเขาก็จะอนุญาตคือมันต้องได้รับอนุญาตจากกสทช.มาก่อนแล้วเราก็มาดูแลว่าตรงนี้เนี่ยในแถวทางปฏิบัติเนี่ยคุณจะขึ้นร่องตรงไหนทุกคนมีที่อยู่หมดมีที่อยู่มีที่ทางของตัวเองนะฮะเพราะนั้นในยุคๆถัดไปเนี่ยความเรียบร้อยจะดีขึ้นที่รกรุงรังอยู่จะถูกย้ายลงอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าเรามีแผนอยู่2ปีเนี่ย 1,000 กว่ากิโลเนี่ยฮะมันมีแต่ละปีก็ต้องทำเพิ่มขึ้นทุกปีครับโอ้ถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นตัวอย่างให้มนุษยชาติเห็นว่าทุกปัญหามีทางแก้นะครับแม้กระทั่งสายไฟในกรุงเทพเรายังแก้ได้นะครับทุกอย่างย่อมแก้ได้นะครับซึ่งเท่าที่ฟังดูมีแผนนะครับมีแผนแล้วก็มีเส้นทางที่จะมุ่งไปข้างหน้าชัดเจนใช่ครับใช่ครับเราแป๊บเดียวใช้เวลามาเกือบหมดแล้วนะครับเอาหรอนั่งคุยกันมาเนี่ยก็คิดว่าถึงเวลาอันสมควรอยากให้ฝากอะไรทิ้งท้ายสักหน่อยพี่วิราชว่าโลกในอนาคตเนี่ยเราสรุปกันที่เราพูดกันมาชีวิตใหม่ของพวกเรามันคืออะไรโลกใบใหม่ที่รอพวกเราอยู่ข้างหน้าคืออะไร
หรือจริงๆมันก็เหมือนโลกใบเก่านี้แหละแค่ปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยในมุมมองพี่วิราชมองไว้ยังไงบ้างครับผมว่าโลกในอนาคตเนี่ยครับทุกคนก็เห็นอย่างที่เรากำลังจะบอกเรื่องของแบงคอกในอนาคตเนี่ยนะฮะก็คงไม่ไกลอย่างนี้ฮะมีชีวิตที่สมาร์ทขึ้นมี culture ที่เปลี่ยนไปมีธุรกิจที่โตขึ้นมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะปรับตัวยังไงนี่เป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานแต่ละบุคคลที่จะต้องไปดำเนินการปรับปรุงเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตผมก็ยังมั่นใจว่าเราจะอยู่กับคำพวกนี้ sufficiency optimization minimal ทั้งหลายอยู่อย่างพอเพียงนะครับแล้วเชื่อได้เลยว่าโลกร้อนมีจริงนะครับแล้วมันจะเป็นโลกเดือด 1.5 องศาเนี่ยมันจะแตะอยู่แล้ว 1.2 ตอนนี้มัน 1.2 องศาที่เพิ่มขึ้นนะครับอุทกภัยที่เราเห็นเนี่ยที่เชียงรายเนี่ยไม่เคยเกิดมาเลยทำไมมันเกิดรุนแรงได้ขนาดนั้นเรายังไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงขนาดนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติอย่างเดียวหรือว่ามันเป็นส่วนที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับเรื่องของธรรมชาติก็คงไม่สามารถที่จะไปจัดการได้แต่เรื่องที่มนุษย์มีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงนะครับผมว่าพวกเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันอนุรักษ์พลังงานช่วยกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งคิดดูเนี่ยผมเป็นคนขายไฟนะทำไมผมต้องมารณรงค์ให้คนลดการใช้ไฟใช่ไหมเพราะว่าเราคือคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมอะถ้าสังคมมันดีไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนทำส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งผลกระทบไปกับส่วนรวมนะครับประเทศชาติลูกหลานที่จะเกิดมาให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในสังคมโลคาร์บอนโซไซตี้ในอนาคตนี่ก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของพวกเราแล้วครับครับก็เป็นหนึ่งในเสียงสำคัญนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับคนที่จะอยู่ในเมืองนะครับคนที่จะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปในอนาคตและจริงๆเมืองเราอาจจะอยู่ในนี้กันเยอะแล้วเราก็คิดว่านี่คือโลกทั้งใบแต่ว่าเมืองทุกเมืองบนโลกดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทรัพยากรธรรมชาติคอยอบอุ้มนะครับไม่มีน้ำเข้ามาไม่มีซัพพลายของแร่ธาตุต่างๆมาผลิตสินค้าต่างๆทุกอย่างอยู่ไม่ได้มนุษย์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมชาตินะครับเรามาเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในยุคสมัยของพวกเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจกันฟังอยู่กับพวกเราตลอดนะครับขอบคุณพี่วิราชมากๆนะครับกับความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงรวมทั้งคุณวรรณสิงห์ด้วยนะคะและขออนุญาตให้ทั้ง2ท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีสักครู่นึงค่ะในการที่จะได้ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณด้านบนนะคะและนี่คืออีก1ความรู้ค่ะที่เราอยากจะให้ทุกๆคนได้มาตระหนักการรวมทั้งค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงด้วยที่ได้ให้เกียรติมามอบข้อคิดดีๆแล้วก็หลักในการคิดดีๆเพื่อที่เราจะสามารถเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมได้นะคะปรบมือให้กับทั้ง2ท่านอีก1ครั้งค่ะขอบพระคุณท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาร่วมกับเวที Top Stage ภายในงาน SX Sustainability Expo 2024นี้ค่ะและนี่คืองานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะรวมทั้งต้องขอขอบคุณคุณวรรณสิงห์ด้วยนะคะนักกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะขออนุญาตให้ท่านยังคงอยู่ด้านบนสักครู่นึงนะคะในลำดับต่อไปขอเสียบปรบมือและขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงร่วมถ่ายภาพด้านบนขอเสียบปรบมือต้อนรับท่านค่ะขอบพระคุณท่านนะคะที่ได้เห็นความสำคัญของการจัดการทางด้านพลังงานอย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างสมดุลให้กับโลกของเราแล้วก็เริ่มที่ตัวเราได้ณขณะนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเรามีน้อง MEA มาร่วมถ่ายภาพกับเราด้วยน้องเจิดจ้าน้องเจิดจ้าน้องเจิดจ้าหนูขอแอคชั่นหน่อยได้ไหมคะโอ้โหนี่ขอบคุณน้อง MEA เจิดจ้าด้วยนะคะน่ารักมากเลยขอแบบท่าโพสแบบเป็นพลังหน่อยได้ไหมคะน้อง MEA เจิดจ้าขอบคุณค่ะ
ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านนะคะและทุกท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีสักครู่นึงค่ะเพื่อที่จะทำการถ่ายภาพในช็อตต่อไปนะคะและในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อมปรบมือให้กับคุณวรรณสิงห์อีกหนึ่งครั้งค่ะในช็อตต่อไปนี้นะคะจะร่วมด้วยท่านผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับท่านรองผู้ว่าการท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและน้อง MEA เจิดจ้าและนี่ค่ะคืออีกหนึ่งองค์กรทางด้านพลังงานเพื่อที่จะเป็นหนึ่งส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้การตระหนักรู้ให้กับคนไทยทุกคนค่ะและในวันนี้กับการจัดการระบบกับการใช้พลังงานในอนาคตสามารถเริ่มได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่มีทางการไฟฟ้านครหลวงเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญนะคะขอเสียงปรบมือดังให้กับทุกท่านด้วยค่ะต้องขอกราบพระคุณท่านผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงเป็นอย่างสูงอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับเกียรติในการที่ได้ขึ้นมาร่วมกันพูดคุยด้านบนเวทีค่ะ